สุขอนามัยของมือถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยและการติดเชื้อประมาณว่า80%ของการติดเชื้อทั้งหมดแพร่กระจายผ่านการสัมผัสทำให้การล้างมือเป็นส่วนสำคัญของการสาธารณสุขเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อโรคอยู่ เชื้อโรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปยังมือได้และหากไม่ล้างออกก็สามารถเข้าสู่ร่างกายทางตาจมูกหรือปากทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ความเสี่ยงในการป่วยจากเชื้อโรคบนพื้นผิวมีสูงโดยเฉพาะในที่สาธารณะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลและร้านอาหารซึ่งผู้คนจำนวนมากต้องสัมผัสกับพื้นผิวเดียวกันตัวอย่างเช่นการศึกษาพบว่า70%ของพื้นผิวในห้องน้ำสาธารณะมีแบคทีเรียนในอุจจาระซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้หลายประเภทในทำนองเดียวกัน50%ของพื้นผิวในโรงพยาบาลพบว่ามีเชื้อ p h y l o c o c c u s a u r e u ส หรือ MRSA ที่ดื้อต่อเมทิซิลินซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงได้ โชคดีที่การล้างมือเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยการล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำก่อนและหลังเตรียมอาหารและหลังสั่งน้ำมูกไอหรือจามสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้สิ่งสำคัญคือต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย20วินาทีโดยให้ความสนใจที่หลังมือระหว่างนิ้วและใต้เล็บ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ยังสามารถใช้ได้เมื่อไม่มีสบู่และน้ำแต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเจอลทำความสะอาดมือไม่ได้ผลเท่ากับการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ นอกจากสุขภาพส่วนบุคคลและสุขอนามัยของมือยังเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยในชุมชนอีกด้วยโรงเรียนและสถานที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขอนามัยของมือด้วยการจัดหาเจลล้างมือและส่งเสริมให้พอนักงานและนักเรียนล้างมือเป็นประจำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพยังสามารถส่งเสริมสุขอนามัยของมือโดยปฏิบัติตามเทคนิคการล้างมือที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยทำเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วสุขอนามัยของมือเป็นวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยและการติดเชื้อการล้างมืออย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้อย่างมากและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชุมชนของตนได้ การไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้มือที่ไม่ได้ล้างอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคและแบคทีเรียซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายและผู้อื่นได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยและการติดเชื้อได้หลากหลายรวมถึงโรคหวัดไข้หวัดใหญ่และอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางมือที่ไม่ได้ล้างมือไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานหลายชั่วโมงและสามารถแพร่กระจายไปยังมือและใบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตาจมูกหรือปากได้เมื่อไม่ได้ล้างมือเป็นประจำไวรัสจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นจามไอและมีน้ำมูกไหล ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางมือที่ไม่ได้ล้างมือไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้ง่ายและสามารถอยู่รอดบนพื้นผิวได้นานถึง48ชั่วโมงเมื่อผู้คนสัมผัสพ,พื้นผิวที่ปนเปื้อนแล้วเอามือมาสัมผัสใบหน้าพวกเขาก็จะติดไวรัสได้ง่ายนอกจากไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่แล้วมือที่ไม่ได้ล้างมือยังอาจทำให้อาหารเป็นพิษได้ อาหารเป็นพิษเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียไวรัสหรือปรสิตปนเปื้อนในอาหารและอาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียเมื่อล้างมือไม่ถูกต้องแบคทีเรียและไวรัสสามารถแพร่กระจายจากมือสู่อาหารได้ง่ายส่งผลให้เกิดอาหารเป็นพิษ ความเจ็บป่วยอื่นๆที่สามารถติดต่อได้ด้วยมือที่ไม่ได้ล้างมือได้แก่นโนโรไวรัสซึ่งอาจทำให้เกิดไข้หวัดลงกระเพาะและท้องร่วงและโรตาไวรัสซึ่งอาจทำให้ท้องเสียเยอะอย่างรุนแรงและขาดน้ำในเด็กเล็กนอกจากนี้มือที่ไม่ได้ล้างยังทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังเช่นผู้พองและเซลลูไลติซึ่งอาจทำให้เกิดรอยแดงบวมและปวดได้ นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปียังส่งผลเสียต่อสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วยผู้ที่ไม่ล้างมือเป็นประจำอาจขาดงานหรือขาดเรียนเนื่องจากการเจ็บป่วยซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและรายได้ลดลงนอกจากนี้การแพร่กระจายของการเจ็บป่วยผ่านทางมือที่ไม่ได้ล้างมืออาจนำไปสู่ภาระการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้คนอาจจำเป็นต้องไปพบแพทย์สำหรับการเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้ผลที่ตามมาจากการไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปีอาจรุนแรงและส่งผลเสียในวงกว้างการล้างมือเป็นประจำเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยและการติดเชื้อและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี การไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปีอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อมีคนไม่ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีอาจนำไปสู่การแยกทางสังคมเนื่องจากผู้คนอาจลังเลที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเนื่องจากมือที่ไม่ได้ล้างอาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและไวรัสหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัสหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวอาจเริ่มหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลน,นั้นเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันการกอดหรือการจับมือพวกเขาอาจลังเลที่จะเชิญบุคคลน,นั้นเข้าระวมง,งานสังคมสงเคราะห์หรืองานกิจกรรมต่างๆโดยกลัวว่าอาจแพร่โรคไปยังผู้อื่นได้สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและความเหงาสำหรับบุคคลน,นั้นเนื่องจากพวกเขา ธุก,กิจการจากกิจกรรมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นนอกจากนี้การไม่ล้างมือยังส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอีกด้วยคู่ครองของบุคคลอาจลังเลที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางร่างกายเช่นการจูบหรือจับมือเนื่องจากเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสิ่งนี้สามารถสร้างความตึงเครียดและความขัดแย้งในความสัมพันธ์นำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดและผิดหวัง นอกจากนี้การไม่ล้างมือยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางอาชีพอีกด้วยเพื่อนร่วมงานอาจลังเลที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนที่ไม่มีสุขอนาม่ที่ดีส่งผลให้พลาดโอกาสในการทำงานร่วมกันและความก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงของบุคคลน,นั้นได้เนื่องจากอาจถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือหรือไม่เป็นมืออาชีพ ผลกระทบของการไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปีต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจมีนัยสำคัญมันสามารถนำไปสู่การแยกทางสังคมความสัมพันธ์โรแมนติกที่ตึงเครียดและผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ทางอาชีพสิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญของการล้างมือให้เป็นวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วย การไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างมากการสัมผัสกับเชื้อโรคและความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ความวิตกกังวลและความเครียดะซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่โดยรวมของบุคคล เมื่อมีคนไม่ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีพวกเขาจะต้องเผชิญกับแบคทีเรียไวยรัสและจุลินทรีย์อื่นๆที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาการสัมผัสอย่างต่อเนื่องนี้สามารถสร้างความรู้สึกอ่อนแอและหวาดกลัวได้เนื่องจากบุคคลอาจรู้สึกว่าตนมีความเสี่ยงที่จะป่วยอยู่ตลอดเวลาความกลัวนี้สามารถนำไปสู่ความวิตกกังวลซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นนอนหลับยากหงุดหงิดและไม่มีสมาธิ นอกจากนี้การสัมผัสกับเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องยังทําให้เกิดความรู้สึกรังเกียจและรังเกียจได้บุคคลน,นั้นอาจเริ่มหวัดระแวงมากขึ้นเกี่ยวกับการสัมผัสพ,พื้นผิวหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งอาจทําให้ความวิตกกังวลและความเครียดรุนแรงขึ้นพวกเขายังอาจเริ่มหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางสังคมหรือสถานที่สาธารณะซึ่งอาจนําไปสู่การแยกทางสังคมและความเหงา นอกจากนี้โอกาสที่จะเจ็บป่วยยังสามารถนำไปสู่ความรู้สึกทำอะไรไม่ถูกและสูญเสียการควบคุมอีกด้วยบุคคลน,นั้นอาจรู้สึกว่าตนไม่มีอำนาจที่จะป้องกันโรคภัยแข่เจ็บได้ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังและสิ้นหวังได้สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความวิตกกังวลและความเครียดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ นอกจากนี้อาการทางกายภาพของการเจ็บป่วยเช่นความเหนื่อยล้าคลื่นไส้และปวดกล้ามเนื้อก็สามารถส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเครียดได้เช่นกันเมื่อมีคนรู้สึกไม่สบายอยู่ตลอดเวลาพวกเขาอาจจะหงุดหงิดหงุดหงิดและวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขาต่อไปได้ การสัมผัสกับเชื้อโรคและความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ล้างมือเป็นเวลาหนึ่งปีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัยสำคัญต่อสุขภาพจิตความวิตกกังวลและความเครียดที่เกิดจากการสัมผัสนี้อาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่โดยรวมของบุคคลซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกอ่อนแอความกลัวความรังเกียจและทำอะไรไม่ถูกสิ่งสำคัญคือ ต้องจัดลำดับความสำคัญของการล้างมือให้เป็นวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการแพร่กระจายของการเจ็บป่วยซึ่งสามารถช่วยปกป้องสุขภาพจิตได้ การเปลี่ยนนิสัยอาจเป็นงานที่ทา้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำอะไรบางอย่างที่ฝังแน่นอย่างเช่นการล้างมือนิสัยคือพฤติกรรมอัตโนมัติที่กระทำเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงและมักจะฝังแน่นอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราการเปลี่ยนนิสัยจำเป็นต้องขัดขวางการตอบสนองอัตโนมัติและแทนที่ด้วยพฤติกรรมใหม่ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของการเปลี่ยนนิสัยคือความจริงที่ว่าพวกเขามักจะหมดสติเรามักจะแสดงนิสัยโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งทำให้ยากต่อการระบุและเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นตัวอย่างเช่นหลายๆคนมีนิสัยไม่ล้างมือเป็นประจำและอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังล้างมืออยู่ ความท้าทายอีกประการหนึ่งของการเปลี่ยนนิสัยก็คือความจริงที่ว่านิสัยเหล่านี้มักจะเชื่อมโยงกับนิสังยอและพฤติกรรมอื่นๆตัวอย่างเช่นหากใครมีนิสัยไม่ล้างมือพวกเขาก็อาจมีนิสัยสัมผัสใบหน้าหรือปากด้วยซึ่งอาจทำให้การเปลี่ยนนิสัยการไม่ล้างมือทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนนิสัยอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องใช้ความพยายามและแรงจูงใจอย่างมากการเปลี่ยนนิสัยจำเป็นต้องทำลายนิสัยเก่าและสร้างนิสัยใหม่ซึ่งอาจใช้เวลานานและท้าทายนอกจากนี้ยังต้องใช้แรงจูงใจจำนวนมากเพื่อรักษาน,นิสัยใหม่ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว นอกจากนี้การเปลี่ยนนิสัยยังอาจเป็นเรื่องยากเพราะเป็นการยากที่จะเอาชนะความเฉื่อยของนิสัยแบบเก่านิสัยเก่าๆนั้นฝังลึกและยากจะสลัดทิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นนิสัยนั้นมาเป็นเวลานานอาจเป็นเรื่ององค์ยากที่จะเอาชนะความอยากที่จะกลับไปใช้นิสัยเดิมๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดหรือความท้าทายอื่นๆ สุดท้ายนี้การเปลี่ยนนิสัยอาจเป็นเรื่องยากเพระอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้อื่นการเปลี่ยนนิสัยอาจเป็นประสบการณ์ที่โดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนรอบตัวเราไม่สนับสนุนหรือไม่เข้าใจอาจเป็นเรื่องยากที่จะมีแรงบันดาลใจและทำตามแผนเมื่อเราไม่ได้รับการสนับสนุนและกำลังใจที่เราต้องการ การเปลี่ยนนิสัยอาจเป็นงานที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำอะไรบางอย่างที่ฝังแน่นเช่นการล้างมือต้องใช้ความพยายามแรงจูงใจและการสนับสนุนอย่างมากในการทำลายนิสัยเก่าและสร้างนิสัยใหม่อย่างไรก็ตามด้วยกรอบความคิดและกลยุทธ์ที่ถูกต้องคุณสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราอย่างยั่งยืนได้